กลับพาไปดูข้อร้องเรียนของชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปลมประชากรค่ะที่เขาเข้าร่วมในโครงการบ้านมั่นคงรวมตัวกันนะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองเพื่อจะร้องเรียนกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะกรณีไปสร้างเขื่อนริมคลองที่ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเขาใช้คำว่าเลือกปฏิบัติให้กับบางชุมชนที่ปลูกสร้างสิ่งกีดขวางลำคลองแต่ไม่ต้องย้ายไปไหนนะอาศัยอยู่ที่เดิมได้ค่ะซึ่งทางตัวแทนชุมชนริมคลองบอกว่าพวกเขาเนี่ยเข้าร่วมในโครงการบ้านมั่นคงเพราะหวังว่าจะพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับทางกรมธนารักษ์ไม่น้อยกว่า30ปีค่ะรวมถึงมีการจ่ายสินเชื่อเงินกู้ในการกู้สร้างบ้านให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.ทุกเดือนเป็นเวลา 20-30 ปีแต่กลับได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการคือชาวตัวแทนชุมชนใช้คำว่าตัดบ้านคืนคลองคือให้ทางเลือกพิเศษเฉพาะบางชุมชนให้อาศัยอยู่ที่เดิมแค่ตัดพื้นที่บางส่วนเพื่อจะก่อสร้างเขื่อนริมคลองซึ่งชาวบ้านก็มองว่าไม่เป็นธรรมค่ะไม่เป็นธรรมกับคนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยอาจจะขัดแย้งในพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขณะที่ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ยืนยันนะคะว่าทุกคนที่บุกรุกที่สาธารณะถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนค่ะไม่ได้มีนโยบายเรื่องของการตัดบ้านคืนคลองแน่นอนเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกจากพื้นที่ทั้งนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมเพิ่มเติมกันนะคะในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมโดยจะเชิญตัวแทนแต่ละชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพูดคุยหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันฟังเสียงเพิ่มเติมของท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะบอกมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่เร็วก็ช้าคุณต้องไปมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปรื้อแพ่งอยู่ในการเนี่ยก็มีความแนะนำมาให้ใช้กฎหมายที่เด็ดขาดมากขึ้นนะก็มีปวแต่ว่าที่คนต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของประชาชนมีทั้งสองฝั่งนะก็คงต้องดูให้รอบคอบอีกทีนึงอันนี้เรามีดีเดย์ผมว่าก็ต้องคือมันดีเดย์เซตได้เดี๋ยวมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะถามว่ามันดึงมาเป็น10ปีตั้งแต่รัฐบาลก่อนนะแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าก็คงต้องใช้วิธีโฟกัสคือว่าเน้นไปจุดๆเช่นโอเคให้ไปชุมชนชุมชนไปใช่ไหมคือถ้าเกิดทำเปลือยหมดเนี่ยสุดท้ายไม่มีอะไรสำเร็จอันคงต้องโฟกัสชุมชนนี้ให้จบคุยให้จบแล้วขยับขยับไปจริงๆนะไม่มีนโยบายให้อยู่ในคลองไงถึงเขื่อนจะมาก่อนก็ไปคุณสุดท้ายคุณก็ต้องไปเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ผมมันเป็นที่ของประชาชนทุกคนในประเทศไทยเป็นเจ้าของร่วมกันในพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายปัญหานะฮะของกรุงเทพมหานครล่าสุดทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการเปิดโหวตนะฮะให้พี่น้องประชาชนร่วมกันโหวต 3-4 ปัญหาหลักๆตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครต้องเร่งแก้นะครับ